อยู่ UAF ไหนครับอันนี้นี่เขา AF อะไรอันนั้นได้ยังไงรุ่น5อันนี้รุ่น5นี่รุ่น8รุ่นไหนฮะพอดีรุ่นปู่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้เขาเรียกเหรอเฮ้ยรุ่นอะไรครับนี่เลยเหรอจริงจริงแล้วก็จริงๆที่มาอยู่บ้าน AF ได้เพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมอ๋อเลยอยากหา AF เลยฮะ AF 25โอ้อ๋อคืออีกหลายซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปประกวดได้ฟังแล้วซิงเกิลของ AF 25คนเดินถนนซิงเกิลใหม่ล่าสุดโอ้โหมันยังไม่เคยฟังมาก่อนนะไม่เคยเปิดมาก่อนในชีวิตเลยนะครับผมเมื่อกี้พี่พลพลก็ร้องซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้ทุกคนได้ฟังกันชื่อเพลงว่าก่อนหน่อยได้ไหมเพลงนี้แต่งให้ภรรยาหรือเปล่าครับแต่รุ่นนี้แต่งให้ลูกป่ะครับผมไม่คือภรรยาเขาชื่อพี่หน่อยไงแล้วแบบว่าเอาเพลงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก่อนหน่อยได้ไหมใช่ครับฝั่งนี้บ้างนี่เพิ่งมีซิงเกิลใหม่เหมือนกันของต้นของต้นครับเพลงเป็นเวลาตอนแค่ไหนที่พี่รอกันเนี่ยผมกำลังมากำลังมาว่างั้นครับผมที่มาของเพลงนี้มายังไงครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับก็เหมือนว่าเวลาเราต้องการจะออกใครสักคนนึงแต่ว่าเขาไม่มีเวลาฟังเลยนะครับเราก็บอกความต้องการแล้วกันว่าเออฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พระรัตพลมีเพลงแบบนี้บ้างไหมอ่ะจริงจริงก็มีนะแต่ว่าผมจะแนะนำน้องว่าถ้าเผื่อเขาไม่มีเวลาฟังก็อัดเทปไว้เขาเลยนะโอ้เทปไม่มีแล้วฮะพี่ฮะลูกรุ่นนี้ไม่รู้จะไปอัดเทปส่งส่วนไหนแล้วฮะใส่แดดแดดแดดก็ลำบากนะช่วงนี้นะฮะเอาเป็นไฟแล้วนะอะไรพี่เป้ด่าผมเหรอไฟไม่ไฟเอาไฟไฟข้อมูลผมพูดชัดแล้วด่าพวกวายเลยดีกว่าโอ้โหพิธีผมดีกว่าเจ้าร้อนแน่ร้อนแน่ทะเลาะกันทำไมล่ะเฮ้ยการคุณการคุณสอนจะทะเลาะกันล้างล้างกันฟังนี่บ้างของน้าคิวบ้างครับหมายถึงซิงเกิลใหม่เหรอฮะจะมีอีกไหมฮะจริงจริงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจริงจริงที่เพิ่งปล่อยชื่อเพลงว่าสะเทือนใจแต่ไม่กล้าร้องกลัวจะสะเทือนใจกันไปหมดลองสุดท้ายลองให้ฟังคือเพลงคนสำคัญเป็นญาติญาติกับคนไม่สำคัญผมว่าจากการฟังเสียงปี๊ดแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นคนสำคัญนะฮะผมหมายถึงพี่พลพลนะครับพี่พลพลแต่เราเองที่ไม่ห้ามไม่เกี่ยวพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมบ้านดีกว่านะครับบ้านของพี่พลพลเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้แห้งแล้วนะครับโอ้ยได้ชาบตอนนี้กินได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วแดดเดียวนะครับแห้งตอนนี้น้ำแห้งเรียบร้อยนะครับจริงบ้านผมโดนน้อยมากแค่หัวเข่าแต่ว่าจริงๆถ้าหนักกว่านั้นคือน้ำแห้งแล้วแต่จระเข้ยังจับไม่ได้ครับที่ตรงนี้นะก็คือก็ยังดีที่บ้านนี่มีจระเข้เพราะว่าจะไม่มีโจรก็คือเลี้ยงเอาไว้มันดีตรงไหนวะเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันทั้งคู่เลยนะทั้งโจรทั้งจระเข้ทุกคนชอบกันไหนดีกว่ากันนะฮะแล้วตอนนี้ดูแลบ้านตัวเองยังไงฮะก็ตอนนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยเฮ้ยมันพันชอบสมบัติเนี่ยคนนี้คืออายุมากมันจะติดกินสมบัติสมบัติเนื้อแดดเดียวอย่างงี้โอ้ยก็อยู่เข้าบ้านอยู่เรียบร้อยแล้วฮะข้าวเรียบร้อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับข้างบ้านเรียบร้อยอ๋อครับผมครับผมอันนี้เขาก็สมบัติเขาไปแล้วนะรอดแล้วรอดแล้วต้นยังไงบ้างโดนไหมโดนไหมอพยพสองรอบแล้วครับพี่โอ้โหรอบแรกนี่จากไหนฮะจากรังสิตไปสะพานควายครับผมแล้วก็สะพานควายทางคลองหล่อโอ้โหทางหล่อเขารอดแล้วถ้าเกิดน้ำจะมาถึงคลองหล่อก็ต้องอยู่แล้วแหละก็พวกโลกเราที่ถ้ามาถึงคลองหล่อเราก็หนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วกันเนาะตอนอพยพเป็นยังไงบ้างฮะเราอพยพก่อนหน้าหรืออพยพทันทีอพยพก่อนหน้าครับยังไงฮะต้องจะไปอพยพก่อนที่บ้านอยู่ที่บ้านเข้ารออยู่ตัวตลกแม่เดี๋ยวต้องรีบออกไปแล้วเดี๋ยวออกไปทำงานไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับแม่ก็เข้าบ้านไปให้แม่เข้าบ้านแล้วอาหารไปให้มั้งไหมเฮ้ยไม่ใช่เป็นดูเหมือนตัวอะไรที่ดูแม่ครับแม่ครับแล้วแม่ก็พยายามตามมาทีหลังครับอ๋อแสดงว่าที่บ้านนี่พูดง่ายมากเลยเถอะเพราะว่ามีความครอบครัวกันผู้ใหญ่ไม่ค่อยออกจากบ้านใช่ที่จะพูดไม่ได้หลักเลยผู้ใหญ่ไม่ค่อยออกกันนะครับที่โดนตัวนี่ใช่ออกเฉพาะมันจะคออยู่นะจะอยู่ทำไมว่าของคุณอาเนี่ยครับนี่น้ำก็มาเอวพ่อของคุณอาบอกสู้ได้เราสู้ได้สู้ไปสู้มาพ่อผมบอกพ่อขอตายที่นี่อีกวันโทรมารับพ่อที่นี่วันเดียวเป็นหมื่นเลยเหรอวันเดียวเอาเป็นอื่นเลยครับน้ำทำให้คนเปลี่ยนนะครับอันนั้นคิวครับเป็นยังไงบ้างครับครับทีเออชื่อนิดเดียวกีดเลยมือเนี่ยปั้นไปด้วยนะตอนกีดเนี่ยกีดแล้วปั้นให้มันแน่นๆนะนี่นะเข้าเรื่องนะครับที่บ้านผมน้ำยังไม่ท่วมครับเออไม่คุยแล้วคนนี้ไม่พบไม่เป็นไรไม่แต่ถือว่าแต่ได้รับผล
กระทบเหมือนกันยังไงก็ครัวตะท่วมก็เลยต้องมีย้ายไปอยู่ที่คอนโดที่บางนาบ้างครับโอ้เขารวยเขามีที่อยู่หลายที่เดี๋ยวคอนโดได้ไหมครับพี่รางวัลไม่ได้ไม่ได้ใช้วันนี้แล้วนะได้ใช้แล้วยังไม่ได้ขายไปใช่ไหมครับไม่ได้ขายขายต่อไหมครับไม่มีที่จะอยู่แล้วนี่แหละก็คืออันนี้ก็ระวังไว้ก่อนไงก็ระวังไว้ก่อนบ้านอยู่ที่ไหนฮะบ้านหมายถึงหลังก่อนแรกอยู่ที่นวมินครับอ๋อเขาใกล้เหมือนกันนะอยู่เสียงอยู่เสียงใช่ครับผมฝากอะไรสำหรับแมททิวฝากอะไรพิมพ์น้องทุกคนที่กำลังประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเวลาที่เราเจอเรื่องยากลำบากแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือกำลังใจอย่ารู้สึกท้อแท้นะครับผมก็มองไปข้างหน้าครับอยู่บนแต่นึกย้อนหลังว่าทำไมถึงเกิดทำไมต้องเกิดมันไม่ช่วยอะไรมองว่าเราจะอยู่กับมันยังไงและอนาคตเราจะแก้ไขยังไงต่อไปนะครับสู้ๆครับทุกคนกำลังใจให้ไปละแล้วน้องเขาบอกว่ากำลังเงินมันขาดพี่ก็ไม่รู้จะช่วยไงบอกพี่เป้แล้วนะมาตรงๆเลยไม่รู้จะช่วยยังไงนะทำไงไม่รู้นะเขาก็หนีเขาตรงๆนะเขาหนีตรงๆนิดนึงร้อนเลยก็เราก็ช่วยกันอยู่นะในส่วนโครงการต่างๆที่เราร่วมกันบริจาคกันอยู่ต้นบ้างกำลังเงินยังไงดีเฮ้ยยก2รอบติดครับเราให้กำลังใจสำหรับคนที่เจอน้ำท่วมกันหน่อยดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วต้องขอฝากคนที่สบายดีอยู่เพราะว่ายังไม่โดนอะไรก็อยากให้ออกมาช่วยเหลือกันเลยในวันที่เราทำกันตอนนี้อะไรเงี้ยลงไปกันไม้กระดูกเฮ้ยเดี๋ยวผมคุณพูดเดียวกันเดี๋ยวคุณเรียกเขาหน้าทิวเฉยๆอ๋ออายุเท่ากันครับอ๋อเราโอ้หน้าทิวโอ้หน้าทิวโอ้ก็โอเคผมไม่มีอะไรจะพูดผมแค่พี่เป้มือไม้นะไม่ต้องจับน้องปล่อยมันกล้ามรับกล้ามรับจิ้มดูดิโอ้ยอาร์ตเด็ดมากเลยอะไรฮะถ้าใครจะจับอาร์ตล่ะนี่โอ้ยไปไม่ถูกกันโอเคอ่ะพี่ไม่รับครับมาน้องเลยครับครับยังไงพี่เอาง่ายง่ายแค่ไหนครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็โดยเฉพาะที่พี่ทหารทุกคนข้าหมูจริงจริงทหารตำรวจที่ออกมาช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ท่านเป็นกำลังสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเป็นกันเองเป็นกำลังใจกันเองด้วยนะที่นั่งปั้นๆกันอยู่บางครั้งน้ำท่วมไม่ท่วมบ้านก็ช่วยกันนะครับบ้านเธอน้ำท่วมอยู่บ้านฉันก็ได้อย่างนี้เนาะครับก็มาอยู่บ้านฉันก็ได้มาที่บ้านก็ตอนนี้ก็เป็นที่อพยพของเราเลยนะนี่งานที่ช่วยกันนี้แหละมากันอยู่10กว่าคนมาช่วยกันยกของที่บ้านผมขึ้นแล้วก็วางไว้ที่เดิมอันนี้ใช้งานก็วางไว้ที่เดิมที่บ้านผมไม่ท่วมนะฮะแถวคลองหลวงแถวอะไรเงี้ยเขาท่วมกันก็เลยมาอยู่บ้านผมเสร็จก็พอแถวบ้านผมท่วมนะก็ผมจะไปพร้อมๆกันสิบคนรถ4คันไปเรื่อยเลยฮะไปลาดบุรีไปคอนเสิร์ตไปฝางพาไปหนองคายบนกลับมาถึงบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยบนกันเป็นรถ4คันแต่ก็สนุกนะสนุกดีก็ถือว่าโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ถือว่าได้มาพบปะกันได้พบปะกันนะก็ชื่นชมกันถือว่าใครมีน้ำใจก็เห็นกันตอนนี้แหละครับผมครับผมจริงๆนะฮะและนี่คือน้ำใจของอีกสาวศิลปินของเราครับพัชรพลต้นและแมทธิวครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับโอ้ยรู้แต่ละคนนะอ่ะหยุดถ่ายรูปคือไปบ้านเอียมบอลต่อเดี๋ยวนี้ครับ